กลับมาพบกันในชั่วโมงที่2นะคะจากชั่วโมงแรกนะคะที่พวกเรานะคะได้ทำการฝึกนะคะฝึกวิทยายุทธนะคะในเรื่องของการดุลสมการนะคะโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยานะคะเพราะฉะนั้นเวลาเดี๋ยวนักเรียนฝึกทำแล้วเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะได้ทำแบบฝึกหัดแล้วเดี๋ยวถ้ามีเวลาเราจะเก็บนะคะเก็บคะแนนเพื่อทดสอบนะคะการเรียนรู้ที่เราได้เรียนไปแล้วเนี่ยวิชาที่ครูให้ไปเป็นไงคะผลตอบรับนักเรียนได้รับไปแล้วสามารถนำไปใช้ได้ไหมนะคะซึ่งตรงนี้ก็จะมีแนวทางให้นักเรียนเลือกนะคะว่าจะได้ดุลโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาหรือดุลโดยใช้เลขออกซิเดชันนะคะทบทวนสักครั้งหนึ่งเพื่อที่จะได้ไม่สับสนนะคะก็คือถ้าใช้เลขออกซิเดชันทำยังไงคะทำยังไงก็คือหาเลขออกซิเดชันที่เพิ่มกับเลขออกซิเดชันที่ลดให้เจอจากนั้นนำเลขตัวที่เพิ่มไปใส่ไว้หน้าตัวที่ลดแล้วนำเลขตัวที่ลดไปใส่ไว้หน้าตัวที่เพิ่มจากนั้นทำไงคะในข้อที่3ก็คือดุลจำนวนอะตอมและประจุทางซ้ายกับขวาให้เท่ากันนี่ก็เสร็จเรียบร้อยกระบวนการที่1แต่ถ้าเป็นครึ่งปฏิกิริยาทำไงคะก็คือหาตัวออกซิไดซ์กับตัวถูกรีดิวให้เจอใช่ไหมพอเจอปุ๊บทำไงต่อคะก็คือเราจะรู้แล้วว่าตัวไหนเป็นตัวที่เพิ่มตัวที่เพิ่มก็คือปฏิกิริยาออกซิเดชันใช่ไหมแล้วเราก็มาเขียนสมการก็คือนำจำนวนอิเล็กตรอนที่เพิ่มเนี่ยมาอยู่ไว้ทางขวามือใช่ป่ะส่วนปฏิกิริยาที่ลดก็คือตัวที่รับเราก็เอาจำนวนอิเล็กตรอนเอาเครื่องหมาย e ลบเนี่ยมาใส่ไว้ทางซ้ายมือก็จะเป็นปฏิกิริยา reduction จากนั้นทำไงต่อก็คือหาตัวเลขอะไรก็ได้มาทำให้จำนวนอิเล็กตรอนน่ะ e ลบทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันนะคะซึ่งหลักการส่วนมากก็คือตัวเลขที่มันลดกับเพิ่มนั่นแหละมันจะสัมพันธ์กันก็เอามาคูณไขว้กันนะคะเหมือน2กับ3เมื่อกี้นี้ในตัวอย่างที่7เห็นไหมคะพอเราทำจำนวนอิเล็กตรอนเท่ากันแล้วสมการนี้ก็จะทำไมคะเอามารวมกันได้เลยในกรณีที่มันไม่บอกว่าสารละลายนี้อยู่ในกรดสารละลายนี้อยู่ในเบสถ้าข้อนี้มันเปลี่ยนว่าเป็นอยู่ในสารละลายเบสล่ะคะนักเรียนจะทำไงทำไงคะก็คือทางซ้ายมือของปฏิกิริยา reduction ต้องมีเครื่องหมายมีสัญลักษณ์ก็คือ OH ลบไฮดรอกไซด์ไอออนใช่ป่ะจากที่เราเรียนเมื่อเทอมที่แล้วลืมหรือยังในเรื่องของกรดกับเบสใช่ไหมสัญลักษณ์ก็คือไฮโดรเจนไอออนคือประจุที่แสดงความเป็นกรดส่วนประจุที่แสดงความเป็นเบสก็คือไฮดรอกไซด์ไอออนนั่นเองเดี๋ยวเพื่อให้เชี่ยวชาญมากกว่านี้นะคะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างที่สไลด์ค่ะตัวอย่างที่7ลองดูนะคะจงดุลสมการรีด็อกโดยใช้ครึ่งปฏิกิริยาพร้อมยังอันนี้จดไว้ด้านหลังนะคะนักเรียนสมการนักเรียนเขียนเป็นบรรทัดเดียวกันไปเลยนะคะข้อนี้บอกมาในรูปของสมการแล้วก็จะง่ายกว่าข้อแรกข้อแรกนี่จะยากมากสำหรับคนที่สมบัติในม.4ลืมไปหมดนะคะนักเรียนจดสมการนะคะให้เป็นบรรทัดเดียวกันจากนั้นนักเรียนก็ทำไมคะลองทำตามขั้นตอนดูซิตัวที่มีความพิเศษที่เป็นตัว reduce กับตัว oxidize เนี่ยนักเรียนเจอหรือยังคะเจอหรือยังตัวที่เก๋ไก๋ไม่เหมือนตัวอื่นๆก็คือตัวที่นอกเหนือจากไฮโดรเจนและออกซิเจนนี่แหละน่าจะเป็นตัวที่ความน่าจะเป็นมันน่าจะเป็นใช่ไหมคะ
พอนักเรียนได้สมการมาแล้วนะคะเราก็ต้องขั้นที่1เราก็หาเลขออกซิเดชันเพื่อกำหนดปฏิกิริยาออกซิเดชันกับรีดักชันให้เจอหรือยังคะตัวแรกน่าจะเป็นอะไรคะขอภาพนะคะวิธีการคิดอันนี้ตัวนี้น่าจะได้อะไรคะโครเมียมตัวนี้บวก6เนี่ยตรงนี้นักเรียนต้องคล่องแล้วนะมาถึงเรื่องดุลสมการเนี่ยเรื่องเลขออกซิเดชันต้องคล่องแล้วตรงนี้ก็คือลบ14ใช่ไหมลบ14บวกกับ2ก็เหลือ12 12หาร2ก็จึงเป็นบวก6ตัวนี้ก็เป็นบวก3ใช่ไหมคะจากบวก6ไปเป็นบวก3ลดหรือเพิ่มลดหรือเพิ่มคะลด3ใช่ไหมลด3แล้วต้องคูณ2ด้วยไหมคะคูณป่ะไม่ตอบนี่คือคูณด้วยเนาะใช่ไหมเพราะว่าตรงนี้มี2อะตอมตัวนี้มีอะตอมเดียวเราก็ต้องทำให้มันเท่ากันส่วนตัวที่วิเศษอีกตัวหนึ่งพิเศษที่นี่ใช่ไหมธาตุอิสระเป็น0ตัวนี้ล่ะคะลบ2ตรงนี้รู้ไหมว่าทำไมเป็นลบ2ไฮโดรเจนบวก1บวก1คูณ2เป็นบวก2รวมกันให้ได้0จึงเป็นลบ2นะคะตรงนี้ก็ต้องเป็นเพิ่ม2ใช่ไหมคะทีนี้เมื่อเราได้แล้วปฏิกิริยาที่ลดต้องเป็นปฏิกิริยาอะไรคะ reduction หรือ oxidation ลด reduction นะคะ reduce นะคะที่ครูเคยให้ไปเพราะฉะนั้นเรามากำหนดกำหนดแยกครึ่งปฏิกิริยาให้ได้เอาตัวแรกอะไรดีคะเอาออกซิเดชันก่อนแล้วกันตัวที่เพิ่ม H2S นะคะกลายเป็น S บวก2อิเล็กตรอนอันนี้เป็นสมการที่1ปฏิกิริยาอะไรคะออกซิเดชันปฏิกิริยาที่2น่าจะได้อะไรคะCr2O7 2ลบบวก6อิเล็กตรอนกลายเป็น2ด้วยนะคะ2 Cr 3บวกเป็นสมการที่2ปฏิกิริยา reduction จากนั้นทำไงต่อคะต้องเติมอะไรไหมสมการไหนน่าจะต้องมีไฮโดรเจนคะก็คือสมการที่1ขอแก้ไขสมการที่1นะคะ H2S นะคะเป็น S บวก2ไฮโดรเจนไอออนบวก2อิเล็กตรอนนะคะเพราะว่าตรงนี้ก็คือการทำประจุไฟฟ้าของ S นะคะโดยเราเติมไฮโดรเจน2บวกเนี่ยไว้ทางขวานะคะของสมการที่ดุลแล้วนะคะจากนั้นทำไงต่อคะดูนิเล็กตรอนให้เท่ากันก่อนทำไงคะเอาอะไรมาคูณให้เท่ากันคะเอา3สมการที่3คูณด้วย3เพื่อที่จะทำตรงเนี้ยให้เท่ากับตรงนี้ใช่ไหมคะเพื่อที่จะได้เอา reduction กับ oxidation มาดุลกันได้เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะได้จะได้อะไรคะ
ได้อะไรคะ3 H2S กลายเป็น 3S6 H บวกบวก6อิเล็กตรอนเป็นสมการที่4แล้วทำไงต่อคะดุลน้ำน้ำน่าจะไปอยู่ทางไหนคะสมการไหนจริงๆแล้วเราก็ต้องมาดุลตัวนี้ด้วยเพราะว่าทางนี้มันไม่มีไฮโดรเจนเลยก็คือต้องดุลประจุให้มันเท่ากันนะคะดุลประจุไฟฟ้าของสมการทางซ้ายเนี่ยให้มันเป็นทางนี้มันเป็นลบ8อยู่เห็นไหมคะลบ8แต่ทางนี้มันเป็นบวก6เพราะฉะนั้นเราจะทำให้มันเท่ากันเราก็จึงเอาไฮโดรเจนมาเติมเข้าไปนะคะในสารละลายกรดไว้ทางซ้ายนะคะโครเมียมCr2 7 2 ลบเนี่ยนะคะเราก็จึงเอามาบวกกับ 14H บวกบวก6อิเล็กตรอนนะคะแล้วได้เป็น 2Cr3 บวกนะคะอันนี้เราทำเพื่อทำให้จำนวนประจุทางซ้ายกับทางขวาเท่ากันนะคะ14ลบ6นะคะก็เหลือเท่าไหร่คะลบ8ลบบวก8ลบ2ก็เหลือบวก6อันนี้ก็บวก6เท่ากันแล้วประจุรวมจึงเท่ากับบวก6จากนั้นเราก็ทำการดุลจำนวนออกซิเจนกับไฮโดรเจนโดยการเติมน้ำค่ะน้ำทางขวาเท่าไหร่คะเติมน้ำเท่าไหร่เติมน้ำเข้าไป7ค่ะเพื่อให้ไฮโดรเจนเท่ากันเห็นไหมคะตรงนี้14ตรงนี้ก็ให้เป็น7คูณ2ก็เป็น14ด้วย O เท่ากันยัง O 7ทางนี้7เท่ากันพอดีนะคะซึ่งตรงนี้เราก็จะได้สมการที่5จากนั้นนำสมการที่เท่าไหร่มาบวกกันคะทำสมการที่4กับ5เท่ากันแล้วเห็นไหมคะเนี่ยนำ4กับ5มารวมกันนะคะก็จะได้ปฏิกิริยารวมเท่าไหร่คะ 3H2S บวกสัญลักษณ์เรียนใส่ไปด้วยนะครูขอไม่ใส่ตรงนี้จะได้ไวขึ้นบวก 14H บวกได้เป็น 3S บวก 2Cr3 บวกบวกทีนี้ลืมไปว่าจะต้องตัวที่เหมือนกันนะคะรวมกันได้หรือหักล้างกันได้จะเห็นได้ว่าด้านนี้เนี่ยมีไฮโดรเจน14แต่ด้านนี้มีเท่าไหร่คะ6เราจะทำยังไงให้2ตัวนี้มารวมกันได้คะจะย้ายทางไหนไปทางไหนดีจะย้ายจากทางไหนไปทางไหนดีคะเอา6ทางนี้ไปลบกับทางนี้ใช่ไหมทางนี้ก็จะต้องเหลือเท่าไหร่คะเหลือ8ค่ะตรงนี้นักเรียนแก้เป็น8นะคะ8เพราะฉะนั้นทางขวาได้7น้ำได้7น้ำนะคะทีนี้เราตรวจสอบจำนวนอะตอมและผลรวมประจุทางไฟฟ้าเช็คนะคะคำตอบนี้ว่าถูกต้องไหมนะคะเนี่ยคำตอบนี้ถูกต้องไหมเช็คนะคะ S มี3เห็นไหมคะ S 3คูณ1ก็เป็น3ทางขวามี3โครเมียม2 2ไฮโดรเจนเท่าไหร่คะ3คูณ2เป็น6 6บวกกับ8 14 7คูณ2 14เท่ากัน O ล่ะคะ7ทางขวา7เท่ากันแล้วเพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้จึงได้เท่านี้
เป็นไงยากไหมยากถามใจครูเองครูก็ว่าแบบนี้ยากกว่าตอนครูเป็นนักเรียนครูก็ชอบแบบแรกนะคะแบบโดยใช้เลขออกซิเดชันคะแบบไหนดีกว่าแต่ว่าแบบนี้จะดีกว่าตรงที่ว่ามันจะพอเบ็ดเสร็จเราทำตามขั้นตอนแล้วเนี่ยมันจะได้คำตอบที่ถูกต้องเป๊ะเลยถ้าเรามาถูกทางก็คือดุลทั้งประจุอะตอมเท่ากันแต่ว่ามันจะมีความซับซ้อนละเอียดมากนะคะคือมันจะเช็คได้คำตอบที่พอดีเป๊ะเลยนะคะทีนี้เพื่อให้เราแน่ใจว่าตัวเองนั้นทำได้ไหมนะคะเดี๋ยวเราไปฝึกฝนวิทยายุทธ์ทั้ง2แบบนี้เลยนะคะเพื่อที่จะเข้าสู่ในแบบฝึกหัดที่ 9.2 นะคะมีใครทำมาบ้างแล้วคะยังเลยเดี๋ยวเราทำไปพร้อมกันไปที่สไลด์นะคะ